สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูผลงานของนักเรียนที่เข้ามาเรียนในคอร์ส Forex ของผมกันนะครับซึ่งผมเปิดคอร์สนี้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมแล้วนะครับทุกคนวันนี้วันที่14กุมภานะก็คือผ่านมาประมาณ1เดือนครึ่งแล้วนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับตอนนี้เพื่อนๆน่าจะอยากเห็นผลงานของพวกเขากันนะครับว่าตอนนี้ผลงานของพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาเปิดให้ทุกคนดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาเปิดคอร์สรุ่นที่2ให้เพื่อนๆได้มาโรงเรียนกันด้วยนะครับแต่โอเคครับก่อนอื่นก่อนเราจะไปฟังรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นที่2กันเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่านักเรียนในรุ่นแรกเนี่ยเขาเข้ามาเรียนแล้วเฮ้ยเขาทำกำไรกันได้หรือเปล่าเขามีผลงานการเทรดที่เป็นบวกกันหรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็สำหรับพี่คนแรกเลยนะครับพี่คนนี้เขาก็ค่อนข้างมีอายุมากแล้วล่ะนะครับอายุเยอะกว่าผมอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็เขามีความรู้ในการเขียน EA ด้วยนะครับแต่ว่าเขายังติดปัญหาอยู่ก็คือเขาเทรดมานานแล้วแต่เขายังทำกำไรไม่ได้นะครับทุกคนก็นี่นะครับเขาเข้ามาเรียนในคอร์สของผมแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือนี่นะครับเขาเอาเนื้อหาที่ได้จากในคอร์สของผมนี้ไปทำ EA ในการเทรดในแบบของเขาเองออกมานะครับแล้วก็นี่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือแท้เดมนะครับโอ้โหพอร์ตโตสวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะแล้วก็ถ้าทุกคนดูนะครับเขาเทรดไปทั้งหมด 1,000 กว่าไม้แล้วนะครับทุกคนฟังไม่ผิดนะเขาเทรดไปเยอะมากนะครับถามว่าทำไมเขาเทรดไปเยอะมากเลยในช่วง1เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับเพราะว่าเขารัน EA นั่นเองนะครับทุกคนเขาไปทำ EA ตามแบบของเขาออกมานะก็เลยทำให้เขาเนี่ยเทรดด้วยจำนวนไม้ที่เยอะมากๆเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสุดยอดมากๆเลยนะครับคราวนี้นี่นะครับพอร์ตโตมา 2.33% นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่า 2.33% เนี่ยมันเยอะหรือมันน้อยนะครับที่จริง 2.33% เนี่ยถือว่าเยอะมากๆในระยะเวลาแค่เดือนเดียวที่เขาทำกำไรได้ถึงขนาดนี้นะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่านี่นะครับถ้าเทียบกับอัตราการเติบโตของ S&P 500นะครับ S&P 500เนี่ยก็คือดัชนีที่สะท้อนถึงราคาของหุ้นที่ดีที่สุด500อันดับแรกของตลาดหุ้นอเมริกานั่นเองนะครับซึ่ง S&P 500นี้นะครับมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณปีละ 14% นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเฉลี่ยแล้วต่อเดือนเนี่ย S&P 500เติบโตเดือนนึงเนี่ยยังไม่ถึง 2% เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาสามารถที่จะทำได้นั่นเองนะครับทุกคนนี่นะก็ได้ไปถึง 2.33% เลยนะครับก็แน่นอนนะครับถ้าจบตลอดทั้งปีก็น่าจะมีโอกาสชนะอัตราการเติบโตของ S&P 500ได้นะครับทุกคนมาเราดูผลงานคนที่2กันหน่อยนะครับผลงานมีเยอะมากนะเดี๋ยวผมจะเริ่มสปีดเร็วขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับพี่คนที่2คนนี้เขาทำ EA เหมือนกันนะครับทุกคนนี่นะเขาก็เทรดไป500กว่าไม้เลยนะครับทุกคนเหมือนพี่2คนนี้เขาจะเป็นเพื่อนกันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเข้ามาด้วยกันนะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับผลงานก็ออกมาคล้ายๆกันเลยนะครับทุกคนเห็นไหมฮะวินเลทอยู่ที่ประมาณ40เกือบ 50% นะครับนี่นะ 48% แล้วก็เทรดไป500กว่าไม้เลยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1เดือนที่ผ่านมาเขาทำกำไรไปได้ 0.51% แต่ว่าพี่คนนี้นะครับเขาเริ่มเทรดจริงๆตั้งแต่เมื่อวันที่10กุมภาที่ผ่านมานะครับทุกคนก็อันนี้เลยไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ว่าทำไมอัตราการเติบโตของพอร์ตยังน้อยอยู่นะครับทุกคนก็คือเขาเพิ่งเริ่มนั่นเองนะครับโอเคครับพี่ต่อมานะครับพี่คนต่อมานะอันนี้เขาเริ่มเทรดตั้งแต่วันที่25มกรานะครับก็ตอนนี้อัตราการเติบโตของพอร์ตอยู่ที่ 0.75% นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับพี่คนนี้เขาก็ทำ EA เหมือนกันนะครับทุกคนนี่นะก็เทรดไปได้600กว่าไม้เลยนะครับวินเรทอยู่ที่ประมาณ 58% นะครับพอร์ตก็โตมาแบบสวยงามเลยนะครับอันนี้พี่คนต่อมานะครับอันนี้คนที่เขาทำ EA เนี่ยผมพยายามเอามากองรวมกันไว้นะทุกคนจะได้ดูง่ายๆเนาะอันนี้นะครับพี่คนนี้เขาก็ทำ EA เหมือนกันนะครับทุกคนคนนี้เนี่ยเขาเริ่มเทรดตั้งแต่วันแรกๆที่ได้เข้ามาเรียนเลยนะครับนี่นะก็เริ่มเทรดตั้งแต่วันที่4มกราเลยนะครับก็ตอนนี้ผ่านมา1เดือนกว่าๆแล้วพอร์ตเขาก็โตมา 1.6% นะครับก็นี่นะครับได้เทรดไปทั้งหมด400กว่าไม้นะครับแล้วก็นี่นะวินเลทอยู่ที่ประมาณ 51% นะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำ EA เหมือนกันนะครับทุกคนก็อันนี้เขาเพิ่งมาเริ่มเทรดเมื่อวันที่10กุมภาเหมือนกันนะครับก็ทำกำไรไปได้ 0.55% แล้วนะครับแล้วก็เหมือนกันเลยนะครับเขารัน EA นะเขาทำ EA เป็นนะครับทุกคนก็ตอนนี้เทรดไป400กว่าไม้แล้วนะครับแล้วก็ทำวินเลทไปได้ 49% เลยนะครับโอ้โห
สวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆนะคราวนี้น่าจะจบแล้วนะครับสำหรับคนที่เขาทำ EA กันนะครับทุกคนก็ผลงานออกมาน่าพอใจมากๆเลยนะครับคราวนี้เรามาดูคนที่เทรดมือกันบ้างนะครับคนที่เขาไม่ได้เขียน EA นะครับมาดูผลงานกันว่าเป็นยังไงนะครับแน่นอนคนที่เทรดมือเนี่ยก็จะมีความได้เปรียบมากกว่าคนที่รัน EA อยู่ตรงที่คนที่เทรดมือยังสามารถมองเทรนด์ของตลาดวิเคราะห์กราฟอะไรได้นั่นเองนะครับก็คนที่เทรดมือก็จะค่อนข้างทำผลงานได้ดีหน่อยนะครับอันนี้คือคนแรกนะครับที่เขาเทรดมือนะทุกคนคนนี้เริ่มต้นเทรดมาตั้งแต่20มกราคมนะครับตอนนี้ทำผลตอบแทนหรือว่าทำกำไรเนี่ยไปได้ 2.05% แล้วนะครับอัตราการเติบโตของพอร์ตก็คือโตขึ้นเรื่อยๆสวยงามเลยนะครับแล้วก็คนนี้เพิ่งเทรดไปแค่15ไม้เองนะครับทุกคนนี่นะก็วินเลททำไปได้อยู่ที่ประมาณ 67% นะครับอู้ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะวินเลทค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็พอร์ตก็โตขึ้นมาสวยงามเลยนะครับโอเคครับมาดูคนต่อไปบ้างนะครับทุกคนอ่ะดูไปเร็วๆเลยนะครับคนนี้ก็เทรดมือเหมือนกันนะครับก็คนนี้เทรดไปทั้งหมด36ไม้แล้วนะครับวินเลทได้สูงมากๆนะครับทุกคนได้ 94% เลยนะครับโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับนี่นะก็นี่แหละนะครับด้วยความที่เทรดมือนะทุกคนก็จะวิเคราะห์กราฟอะไรได้ดีกว่าทำอะไรหลายๆอย่างได้ดีกว่านะครับก็สุดท้ายผลลัพธ์ก็จะออกมาค่อนข้างโอเวอร์กว่าคนที่ทำ EA อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับนี่เนาะก็ 94% เลยนะวินเลทเยอะมากนะครับแล้วก็พอร์ตก็โตมาเรื่อยๆเลยนะครับคนนี้ก็พอร์ตโตมา 3.03% เลยนะครับโอ้เยอะมากนะครับบิลลี่กู้ดมากนะแล้วก็ต่อมาคนนี้นะครับเริ่มต้นเทรดตั้งแต่วันที่5มกราคมนะครับก็ยิงยาวมันจะถึงปัจจุบันเลยนะครับก็ตอนนี้พอร์ตโตมา 6.51% แล้วนะครับโอ้โหคนนี้เก่งมากๆเลยนะครับทุกคนตั้งใจมากๆเลยนะก็นี่นะครับเทรดไปทั้งหมด76ไม้ทำวินเลทไปได้ 89% เลยนะครับโหเยอะมากๆนะทุกคนเยอะสุดๆเลยนะก็พอร์ตโตมาสวยงามเลยนะครับนี่โอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมนะครับโอเคครับคนต่อมาอันนี้ก็เทรดมือเหมือนกันเลยนะครับคนนี้เริ่มต้นเทรดมาตั้งแต่วันที่5มกราคมนะครับทุกคนก็ตอนนี้พอร์ตโตมา 0.81% นะครับก็นี่นะครับได้เทรดไปทั้งหมด20ไม้นะครับวินเลททำไปได้ 75% เลยนะครับโหวินเลทสูงมากๆเลยนะทุกคนถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับก็โตขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะพอร์ตเขานะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับคนนี้นะโอเคครับคนต่อมาคนนี้โอ้โหสุดยอดนะครับโตไป 5.98% เลยนะครับสำหรับคนนี้นะพอตโตไวมากๆนะครับก็เริ่มต้นเทรดมาตั้งแต่วันที่6มกราคมนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับตอนนี้เทรดไปแล้วทั้งหมด25ไม้นะครับวินเลทที่ทำได้ก็คือ 88% เลยนั่นเองนะครับโอ้โหเยอะมากๆนะครับถือว่าสุดยอดมากเลยนะแล้วก็ต่อมาคนนี้ก็เริ่มต้นเทรดเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมานะครับก็นี่นะครับตอนนี้ทำกำไรไปได้ 0.51% แล้วนะครับแล้วก็ได้เทรดไปทั้งหมด16ไม้นะส่วนวินเลทที่เขาทำได้คือ 100% เลยนะครับโอ้โหคนนี้น่าจะวิเคราะห์อะไรหลายๆอย่างได้ดีมากๆพอสมควรเลยนะก็16ไม้คือชนะทุกไม้เลยนะครับถือว่าเยี่ยมมากๆนะครับตรงนี้เนาะโอเคครับแล้วก็ต่อมาอันนี้คนสุดท้ายนะครับทุกคนก็คนนี้นะครับเริ่มต้นเทรดมาตั้งแต่วันที่6มกราคมนะครับก็เทรดยาวมันจะถึงปัจจุบันเลยตอนนี้พอร์ตโตไป 1.57% เลยนะครับโอ้โหพอร์ตโตเยอะมากนะครับแล้วก็คนนี้เทรดไป148ไม้แล้วนะครับก็วินเลทที่ทำได้คือ 93% เลยนะครับโอ้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ผลงานออกมาดีมากๆเลยนะครับนี่นะครับนี่คือผลงานของนักเรียนทั้งหมดที่เข้ามาเรียนในคอร์สของผมในรุ่นที่1ที่ผมเพิ่งเปิดไปนั่นเองนะครับซึ่งที่จริงถามว่านี่คือผลงานทั้งหมดจริงๆไหมที่จริงก็มีผลงานของนักเรียนบางคนนะครับที่ผมไม่ได้มาโชว์ด้วยนะทุกคนที่ผมไม่ได้มาให้ทุกคนดูในคลิปนี้นะครับก็ผลงานพวกนั้นบางทีเขาเพิ่งเริ่มต้นเทรดยังเทรดได้ในจำนวนไม้ที่น้อยอยู่อะไรเงี้ยผมก็เลยไม่สามารถที่จะมาให้เพื่อนๆดูตรงนี้ได้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นผลงานของนักเรียนกันไปแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็น่าจะอยากเห็นผลงานของคนสอนด้วยเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยแล้วผลงานของคนสอนล่ะเป็นยังไงบ้างผลงานของคนสอนเป็นบวกเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าเอ้ยแค่เอาผลงานของนักเรียนมาโชว์อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูผลงานของผมกันนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือพอร์ตเทรด Forex ของผมนะครับทุกคนซึ่งพอร์ตนี้ผมเทรดมาได้ประมาณ6เดือนแล้วนะครับทุกคนผมเทรดมาได้ประมาณ6เดือนแล้วนะครับซึ่งพอร์ตนี้ผมทำกำไรไปได้ถึง 23% เลยนะครับและนี่ก็คืออัตราการเติบโตของพอร์ตผมนะครับก็โตมาเรื่อยๆเลยนะครับโตชี้ขึ้นมา45องศาเลย
แทบจะ45องศาใช้คำนี้น่าจะดีกว่านะครับมันก็มีแหว่งๆบ้างแต่ว่าก็โตมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานการเทรด Forex ของผมนะครับทุกคนคราวนี้ผมไม่ได้มีผลงานแค่ในตลาด Forex เท่านั้นนะครับผมมีผลงานในตลาดคริปโตด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นผลงานการเทรดคริปโตใน OKX ของผมนะครับก็นี่นะครับผมเทรดมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้พอร์ตผมกำไรไปสูงสุดเนี่ย 21.56% เลยนะครับนี่นะครับนี่คือผลงานการเทรดคริปโตของผมนะครับทุกคนนี่นะครับผมก็มีผลงานเหมือนกันเลยนะครับทุกคนซึ่งนี่น่าจะตอบได้แล้วนะครับว่าเฮ้ยคนสอนเนี่ยมีผลงานหรือเปล่านะครับคนสอนก็มีผลงานเหมือนกันนะครับตามนี้เนาะซึ่งอันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาดูผลงานการเทรดของผมเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับถ้าใน OKX เพื่อนๆก็ค้นหาดูได้เลยนะครับตรงช่องค้นหาด้านบนนี้นะพิมพ์ไปว่ามาร์คนราธิปนะครับเป็นชื่อผมแบบนี้นะนี่เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นผมโชว์ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับก็สามารถคลิกเข้ามาเพื่อมาดูผลงานของผมกันได้นะครับนี่นะนี่มาตรง personal trade ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นผลงานของผมนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับ My Effect Book ถ้าเพื่อนๆอยากจะเห็นผลงานของผมก็สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับตัวลิงก์หน้า My Effect Book หน้านี้นะครับเพื่อที่จะเข้ามาดูพอร์ต Forex ของผมเนาะก็สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันนะครับโอเคครับก็นี่นะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับว่านักเรียนที่เข้ามาเรียนในคอร์สเรียนของผมมีผลงานเป็นยังไงกันบ้างแล้วผมเองที่เป็นคนสอนมีผลงานยังไงบ้างนะครับเป็นบวกเป็นลบเป็นยังไงเพื่อนๆน่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับโอเคครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมมีข่าวดีมาแจ้งให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับก็คือตอนนี้ในคอร์สเรียนของผมผมเปิดสอนรุ่นต่อไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สเรียนที่ผมเปิดสอนทั้งตลาดForex และตลาดคริปโตเลยนะครับซึ่งอันนี้เพื่อนๆสามารถเลือกเรียนได้นะครับว่าเพื่อนๆอยากจะเรียนเป็น Forex หรือว่าอยากจะเรียนเป็นคริปโตนะครับสามารถเลือกเรียนกันได้นะครับทุกคนซึ่งการเรียนจะเป็นการเรียนแบบ1ต่อ1นะครับก็คือเป็นการเรียนตรงๆกับผมเลยนั่นเองนะครับในคอร์สของผมผมไม่มีวิดีโอคอร์สสอนนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมไม่ทำเป็นวิดีโอคอร์สสอนเพราะว่าแต่ละคนนะครับมีระดับความเข้าใจที่แตกต่างกันนะซึ่งผมต้องการให้นักเรียนที่เข้ามาเรียนทุกคนมีผลงานมีผลลัพธ์เกิดขึ้นกันทุกคนนั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกที่จะสอนแบบตัวต่อตัวมากกว่าแบบนี้มันเกิดประสิทธิภาพมากกว่านั่นเองนะครับก็นี่นะครับคือเหตุผลว่าทำไมผมไม่มีวิดีโอคอร์สสอนนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันหน่อยนะครับว่าในคอร์สนี้เพื่อนๆจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับสำหรับอย่างแรกเลยสิ่งที่เพื่อนจะได้เรียนนะครับก็คือ beginner course นะครับเป็นคอร์สที่ผมจะสอนการเริ่มต้นว่าเพื่อนๆจะต้องเริ่มต้นยังไงให้อย่างน้อยเนี่ยมีพื้นฐานในการเทรดเป็นนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้คืออย่างแรกที่ผมจะสอนให้นะครับทุกคนแล้วก็เนื้อหาต่อมาที่เพื่อนๆจะได้เรียนนะครับก็คือตัว one on one course นะครับตัว one on one course คืออะไรนะครับเป็นคอร์สที่สอนแบบตัวต่อตัวนี่แหละนะครับแล้วก็สอนแบบเจาะลึกมากขึ้นนะครับเอาเนื้อหาเชิงลึกที่มีผลวิจัยอ้างอิงเนี่ยเอามาสอนเชิงลึกให้นั่นเองนะครับซึ่งเป้าหมายของตัวเนื้อหา one on one course นี้นะครับก็คือต้องการให้ตัวผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะทำกำไรได้ตั้งแต่ 8-12% ต่อปีเป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็คือทำกำไรให้ได้มากกว่าอัตราการเติบโตของเซตก็คือดัชนีของหุ้นไทยนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 8-12% ต่อปีนะครับซึ่งเป้าหมายของเราก็คือต้องการให้ผู้เรียนเนี่ยทำกำไรให้ได้มากกว่า 8-12% ต่อปีหรือก็คือทำให้ได้มากกว่าอัตราการเติบโตของตลาดเซตหรือว่าตลาดหุ้นไทยนั่นเองนะครับนี่นะครับซึ่งสำหรับทั้ง2เนื้อหานี้นะครับ beginner course นะครับราคาจะอยู่ที่ 2,999 บาทนะครับแล้วก็ตัว one on one cost ราคาจะอยู่ที่ 7,999 บาทนะครับอันนี้ก็ตีเป็น 8,000 บาทนะครับแล้วก็อันนี้ก็ตีเป็น 3,000 บาทก็รวมกันจะอยู่ที่2คอร์สนี้ราคาจะอยู่ที่ 11,000 บาทนะครับแต่เพื่อนๆจะได้เรียนในรุ่นต่อไปนี้ในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับซึ่งที่จริงไม่ถึงด้วยนะครับผมตั้งราคาไว้999นะครับก็คือ999บาทนะทุกคนซึ่งเฮ้ยถามว่าทำไมในคอร์สนี้ผมถึงเอ้ยคิดถูกจังราคาถูกจังเลยนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมเปิดสอนในราคาที่ถูกเพราะว่านี่เลยนะครับผมต้องการตัวรีวิวก่อนนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยในคอร์สเรียนของผมนี้ที่ผมเพิ่งเปิดสอนมามีคนมาเรียนยังน้อยอยู่นั่นเองนะครับผมต้องการตัวรีวิวก่อนนะครับเพื่อที่จะได้บอกถึงคุณภาพของตัวคอร์สด้วยนะครับว่าตัวคอร์สนี้เนี่ยมันดีจริงๆหรือเปล่าหรือถ้ามันดีขนาดไหนนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือคอร์สเรียนรุ่นต่อไปที่ผมกำลังเปิด
ิดสอนนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะมาลงทะเบียนเรียนในรุ่นต่อไปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนซึ่งสำหรับช่องทางการติดต่อเพื่อที่จะมาลงเรียนในคอร์สรุ่นต่อไปนะครับก็เพื่อนๆสามารถที่จะติดต่อมาในเพจได้เลยนะครับเข้ามาที่เพจมาร์คนราทิพย์นะครับเพจของผมนะแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆสนใจเรียนคอร์ส999นะครับก็คือตอนนี้ผมมีอยู่คอร์สเดียวแหละนะครับทุกคนที่เปิดสอนในราคา999นะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดคอร์สแล้วก็รายละเอียดการชำระเงินให้กับเพื่อนๆกันนะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับในคอร์สนี้นะครับเมื่อกี้ผมลืมแจ้งไปคอร์สนี้ผมจำกัดคนเข้ามาเรียนทั้งหมดแค่20คนเท่านั้นนะครับเหมือนกันอีกแล้วเหมือนกับรุ่นที่แล้วอีกแล้วนะครับรุ่นที่แล้วก็เปิดสอนแค่20คนรุ่นนี้ก็เปิดสอนแค่20คนเหมือนกันนะครับในรุ่นที่แล้วนะครับผมเปิดลงทะเบียนเรียนได้2วันเต็มเลยนะครับทุกคนก็ในรุ่นนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็รีบสมัครกันหน่อยนะครับทุกคนนะอาจจะ2วันเต็มหรืออาจจะวันเดียวเต็มก็ได้เพราะว่าในรุ่นที่แล้วขนาดเต็มแล้วก็ยังมีเพื่อนๆติดต่อมากันเยอะมากๆเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นรุ่นนี้ใครสนใจก็รีบๆกันหน่อยนะครับประมาณนี้เนาะก็โอเคครับผมหวังว่าในคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งข่าวดีให้กับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม